สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ FR In Love วันนี้พี่อี้จะมารีวิวตุ๊กตาตัวที่อยู่ในปี2018ค่ะเป็น The View Club Exclusive นะคะซึ่งสามารถให้สมาชิกเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครไม่ใช่สมาชิกก็ต้องซื้อตามเว็บอื่นๆที่เขาขายแล้วอย่างเช่น eBay เป็นต้นนะคะโอเคค่ะตัวนี้นี่เลยค่ะน้องคนนี้เลยนี่น้องยูจีเนียสาวสวยของเราคนนี้เดี๋ยวพี่เอื้องจะมาแกะให้ดูนะของเขาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวพี่เอื้องแกะให้ดูนะคะว่าจะสวยขนาดไหนสักครู่ค่ะมาแล้วค่ะน้องคนนี้นะคะมีชื่อว่าน้องยูจีเนียค่ะซึ่งจะเป็นรุ่น Secret Garden นะคะตัวน้องของน้องเขานี่นะคะก็จะผลิตจำนวน 1,556 ตัวค่ะซึ่งถามว่าเยอะไหมเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจำนวนผลิตไม่สำคัญสำคัญที่ว่าถ้าเกิดบริษัทเนี้ยออกแบบมาดีแล้วก็โดนใจกับตัวแฟนคลับของเขานี่นะคะตัวนั้นก็จะมีราคาสูงขึ้นมาทันทีซึ่งเซตนี้ถามว่าโอเคไหมในส่วนตัวพี่เอิ้งถือว่าโอเคเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของน้องเขานะคะตัวนี้นะคะจะมีสีผิวเป็นสีเจแปนค่ะซึ่งจะมีบอดี้เป็นตัว FR 6.0 ค่ะแล้วก็สีผมก็จะเป็นไลท์แชมเปญบรอนนะคะซึ่งก็จะออกเหลืองๆแบบนี้นะบรอนทองแบบนี้นะการแต่งหน้าของน้องเขานะคะจะออกสีโทนชมพูออกส้มๆนะคะสวยมากๆเลยค่ะคิ้วก็จะเป็นสีน้ำตาลค่ะปัดแก้มอ่อนๆด้วยนะตัวสีปากเขาเนี่ยจะสวยมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะนะสีปากจะเป็นออกสีชมพูอมส้มนะคะส่วนผมเนี่ยจะเป็นมัดรวบค่ะแล้วก็จะมีผมเนี่ยรัดด้านตรงที่เป็นยาอีกรอบนึงนะคะนี่นะคะผมยาวก็ตรงๆธรรมดาอย่างนี้ก็ดีค่ะจะได้แบบไม่ต้องผมยุ่งเนาะแล้วก็การแต่งตัวของน้องเขาจะให้มา2ชุดนะคะซึ่งชุดแรกที่ใส่มากับในกล่องเนี่ยก็จะเป็นชุดราตรีสีดำค่ะซึ่งจะเป็นชุดเกาะอกนะจ๊ะแบบนี้นะนี่นะแล้วก็จะมีเข็มขัดสีดำนะแล้วก็จะมีจีบรอบๆเลยนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้สีดำอาจจะมองไม่ชัดส่วนตัวที่เป็นกระโปรงเนี่ยก็จะระบายจีบทั้งตัวเลยด้านหน้าเนี่ยจะสั้นนะด้านหน้าจะสั้นด้านหลังเนี่ยจะยาวออกเป็นหางปลาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอื้องขึ้นรูปด้านข้างให้ดูด้วยนะนี่นะคะสวยมากชุดแบบตอนแรกก็เอ้ยน่าจะไม่อะไรยังไงเท่าไหร่แต่พอแบบเฮ้ยสวยมากๆอะชุดแบบดูดีมีชาติตระกูลมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเด็ดกว่านั้นก็คือเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับนะคะจะเป็นต่างหูระย้ามาอย่างนี้เลยเชียวนะคะเนี่ยชัดนะต่างหูระย้ามาเลยค่ะจะเป็นเพชรค่ะนี่นะต่างหูเพชรนะจ๊ะนี่แบบนี้เลยนะคะต่างหูเพชรอันใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะให้กำไรเพชรมากำไรก็จะเป็นเงินประดับเพชรค่ะตัวนี้ชัดไหมนี่นะคะแล้วก็จะให้แหวนมาอีกหนึ่งวงเหมือนแบบนี้เป็นเพชรเม็ดโตคือรวยอ่ะยูจีเนียรุ่นนี้รวยนะคะแล้วก็ที่คู่มากับตัวนี้อีกก็จะเป็นตัวรองเท้าค่ะรองเท้าเป็นแบบนี้นะนี่รองเท้าแบบนี้รองเท้าเนี่ยจะออกเหมือนกับแบบมีกากเพชรติดอยู่รอบๆรองเท้านะคะเป็นรองเท้าส้นสูงแล้วก็ตรงนี้ก็จะประดับด้วยตัวเหมือนหมุดออกสีเงินๆนะเรียกว่าสวยดีนะแล้วก็ตรงส้นสังเกตตรงส้นนะจะไม่ใช่เป็นส้นแบบว่าถึงส้นเต็มใช่ไหมเนี่ยส้นมันจะมีแบบวาวๆอ่ะพอใส่ออกมาแล้วจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยนะเพราะมันจะวาวๆสวยเก๋มากเลยค่ะแล้วก็ใส่ง่ายด้วยอย่างที่เอ็งชอบค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูว่าเขาให้อะไรอีกก็ที่จะคู่มากับตัวของชุดอันนี้ค่ะก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งกระเป๋าอ่ะมันหนักอ่ะถ้าพี่เอื้องว่าถือแล้วมันก็คงจะน่าจะยากอยู่อ่ะเดี๋ยวลองมาดูว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่าเนาะเรื่องขออนุญาตวางน้องก่อนตัวกระเป๋าเปิดได้ค่ะกระเป๋าเงินเปิดได้นะข้างในแล้วก็ปิดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบตัวมีตัวแม่เหล็กอะค่ะเก๋ดีน่ารักดีค่ะแต่พี่เอ็งว่ามันหนักไปนิดนึงอะเวลาแบบบางทีจับถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันกลัวจะหล่นนอกจากแบบต้องถือแบบนี้นะคะนะแล้วก็จริงๆแล้วมือเปลี่ยนที่ให้มาจะเป็นมือที่ติดมาค่ะจะเป็นมือเล็บยาวแบบนี้สีเจแปนนะทาเล็บสีออกอมส้มนะคะแต่ว่าพี่เอื้องอ่ะใส่ตัวมือที่เป็นตัวแถมมาก็คือเป็นมือที่เป็นแบบมือกำเพราะว่าจะได้เอาไว้ถือกระเป๋าถืออิสเซอรี่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูชุดที่2ของน้องเขานะคะว่าจะเป็นแบบไหนค่ะสักครู่จ้ะพ
พอเวลาถอดชุดออกมาแล้วค่ะมันจะมีกางเกงในน้องเขาจะมีกางเกงในสวยมากเลยอ่ะเป็นแบบตะข่ายมาให้ดูด้วยเดี๋ยวพี่เอ็งจะลองใส่ชุดของตัวที่เป็นอีกชุดหนึ่งมาให้ดูนะคะที่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวโค้ทนะเสร็จแล้วจ้าเห็นไหมคะแบบว่าของให้มาคือเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันก่อนนะคะจะเป็นชุดโค้ทนะคะสีออกน้ำตาลนะซึ่งการตัดเย็บเนี่ยก็ประณีตมากๆเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเนี่ยนะแล้วก็จะมีเข็มขัดนะตรงนี้แล้วก็จะเป็นเข็มขัดหล่ออีกอันนึงค่ะตรงนี้ค่ะนี่นะแพทเทิร์นก็สวยงามมากๆเลยนี่ค่ะจะเป็นกระโปรงนะจ๊ะสวยอ่ะคือชุดแบบดูดีมีชาติตะกูลแล้วด้านหลังก็จะมีเนี่ยตัวนี้มาอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมตรงแขนเนี่ยก็จะเป็นแขนยาวแล้วก็จะมีเหมือนเข็มขัดรัดอีกรอบนึงคือสวยอ่ะออกมาดีอ่ะ ใส่แล้วแบบดูดีเลยอ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นปกใหญ่แล้วก็ปกตรงนี้นะตัวนี้ก็จะมีอินเทอร์นูมาอย่างนี้นะคะนี่นะแบบนี้เลยแล้วก็อิสเซอรี่ที่ให้มาคู่กับชุดนี้นะคะก็จะเป็นต่างหูค่ะซึ่งต่างหูเนี่ยตอนแรกก็งงว่าเอ้ยทำไมมันถึงมีเหมือนที่เจาะรู2อันเนี่ยจริงๆเขาให้เจาะหูตรงนี้อันนึงแต่ว่าพี่เอื้อไม่ได้เจาะนะนี่นะต่างหูก็จะเป็นเงินบวกกับมุกนะคะอีกด้านนึงก็จะเป็นต่างหูเพชรค่ะโฟกัสหรือเปล่าต่างหูเพชรนะค่ะสร้อยสวยมากๆเลยค่ะจะเป็นเหมือนสร้อยระยะ2ชั้นนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวเพชรค่ะแล้วก็ตัวเงินตัวเพชรนะก็ประดับกันอย่างเงี้ยค่ะนี่นะสร้อยสวยแล้วก็จะมีผ้าพันคอสีดำให้ค่ะนี่นะจ๊ะเป็นตะข่ายนะแล้วก็จะมีรองเท้าจะเป็นรองเท้าบู๊ทค่ะเหมือนแบบออกเก๋ๆหนาวๆนี่นะรองเท้าบู๊ทนะคะก็ส้นก็จะเป็นสีนี้เนี่ยนะแล้วก็จะเป็นหนังมันค่ะด้านบนจะเป็นหนังมันเช่นกันนะคะซึ่งจะเป็นสีน้ำตาลอันนี้จะเป็นน้ำตาลดำเนาะนี่นะเวลาใส่มาก็จะแบบนี้นี่ค่ะนี่จะเป็นแบบนี้นี่นะก็จะมีกระเป๋าที่คู่มากับชุดนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้ค่ะเพื่อนๆกระเป๋าสะพายนะคะซึ่งก็จะเป็นตรงนี้เป็นโซ่แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นหนังนี่นะสีครีมค่ะเปิดได้ไหมพี่ว่าเปิดได้อยู่แล้วนี่ทำมาเปิดได้อยู่แล้วนี่นะสวยงามมากนี่โหมีเพชรด้วยรวยอ่ะแสดงว่าอยู่ในรุ่นนี้รวยมากหมดยังเอ่ยของหมดยังคะน่าจะหมดแล้วนะมีเท่านี้ค่ะก็จะมีอยู่2ชุดเนาะก็คือเป็นมินิกิฟต์เซตถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆเลยนะคะใครได้นี่คือนั่งรีวิวไปก็ยังแบบเอ้ยแต่งตัวให้น้องเขาก็แบบเพลินดีจริงเลยแล้วเกือบลืมไปค่ะแล้วก็จะมีหมวกมาให้ด้วยนะคะหมวกสวยมากเลยค่ะนี่คะจะเป็นหมวกแบบนี้นี่นะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็คาดดำค่ะนี่น้องใส่แล้วสวยงามมากๆเลยเก๋ๆเลยค่ะน้องยูจิของเรานะคะและที่สำคัญคือรุ่นนี้ค่ะหน้าตาละมุนสวยละไมมากๆเลยนะคะอ่ะวันนี้เราก็ได้รีวิวน้องคนนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วนะยังไงก็ติดตามชมพี่เอื้องนะคะในคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นตุ๊กตาตัวไหนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ